องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยสสท.หรือไทย PBS ค่ะเมื่อปีที่แล้วดิฉันให้ไทย PBS นำเสนอว่าไฟฟ้าเพื่อการเกษตรทั้งประเทศนั้นมีความต้องการมากน้อยขนาดไหนอย่างไรเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับชนบทเป็นอย่างมากท่านประธานกับเรียนท่านประธานให้ทราบว่าเวลาที่ออกไปตามชนบทแล้วไฟฟ้าไม่มีแล้วพี่น้องประชาชนหิ้วน้ำจากคูคลองหนองบึงหรือสระตัวเองที่พอมีกักเก็บน้ำบ้างไปรดน้ำต้นไม้จนมือไม่สามารถปั้นข้าวเหนียวได้นั้นมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งถ้าไทย PBS ทำเรื่องนี้เพื่อที่จะกระตุ้นให้รัฐบาลหันมามองชาวชนบทยากจนบ้างก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะเมื่อไทย PBS เป็นสถาบันสื่อที่เรียกตัวเองว่าต้นแบบหรือต้นกระแสฐานจึงมีความคาดหวังอย่างมหาศาลจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศภาษีบาปปีละ 2,000 ล้านค่ะท่านประธานคะเราต้องการให้ไทย PBS รับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอเนื้อหาข่าวสารเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งดิฉันกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าประชาชนอยากเห็นสื่อสาธารณะเป็นมืออาชีพทั้งช่องทางการออกอากาศทางโทรทัศน์ออนแอร์ออนไลน์และการจัดกิจกรรมออนกรุ๊ปซึ่งมีข้อหนึ่งที่ดิฉันดูในเล่มที่ท่านเสนอมาในสภาผู้แทนราษฎรยุทธศาสตร์ความแตกต่างบนความยั่งยืนด้วยการเกาะติดสถานการณ์ทั้งรูปแบบการเสนอข่าวรายงานผ่านทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดิฉันถามว่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างที่สามารถนำไปสู่การเป็นเปลี่ยนแปลงและความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของคนไทยทั้งประเทศและทำตามด้วยจิตสำนึกของความเป็นคนไทยในช่วงโควิด-19 ค่ะกับเรียนให้ท่านประธานทราบว่าเรายิ่งต้องการสื่อที่ทำหน้าที่รายงานความจริงแต่ละชุดอย่างครบถ้วนรอบด้านโควิดที่อยู่บ้านหยุดเชื้ออยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินั้นเครียดนะคะเพราะว่าจะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติอย่างไรก็ยังปากยังร้องท้องยังหิวอยู่ตลอดเวลาแต่รายได้ลดลงดิฉันถามว่าแต่ละชุดอย่างครบถ้วนรอบด้านและเปิดพื้นที่ให้กับความจริงที่หลากหลายประชาชนต้องการสื่อที่เก่งพอที่จะขุดหาความจริงออกมาตีแผ่และมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของความจริงแต่ละชุดแต่ละชุดประชาชนต้องการสื่อที่กล้าพอที่จะเอาความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดหรือผู้มีอำนาจไม่อยากฟังออกมารายงานสู่สาธารณะแม้นว่าต้องชนกับรัฐบาลก็ตามดิฉันมีคำถามว่าในตอนนั้นทำไมข้อมูลมันเหมือนของรัฐบาลเกือบ 100% ไทย PBS หายไปไหนจิตวิญญาณของสื่อหายไปไหนทำไมไม่แตกต่างดิฉันถามค่ะท่านประธานที่เคารพคะหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยต้องการสื่อสาธารณะมากที่สุดประชาชนถูกกดทับทุกคนถามหาสิทธิเสรีภาพสื่อสาธารณะเคยรายงานความจริงในชุดที่แตกต่างจากความจริงของรัฐบาลหรือไม่ในการเป็นธงนำในการส่งเสียงปกปักรักษาสิทธิเสรีภาพของสื่อและพลเมืองในการติดตามตรวจสอบรัฐบาลเผด็จการที่ตรวจสอบไม่ได้เพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะต่อคนจำนวนมากในสังคม
และประชาชนได้ยินแต่ความเงียบความวังเวงจากป่าช้าจากไทย PBS ดิฉันได้ยินถามท่านประธานผ่านไปถึงไทย PBS ว่าความวังเวงจากป่าช้าไทย PBS มีไว้ทำไมและพลังสื่อด้วยจิตวิญญาณจากภาษีบาป 2,000 ล้านต่อปีพลังไทย PBS หายไปไหนคะหายไปไหนคะดิฉันข้องใจมากเลยค่ะเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศถามว่าปัญหาใหญ่ของไทย PBS คืออะไรในยุคสมัยที่เราต้องการสื่อสาธารณะมากที่สุดเรากลับได้ยินเสียงความเงียบดิฉันย้ำว่าเสียงวังเวงจากป่าช้าในยุคสมัยที่มีการแข่งขันในวงการทีวีรุนแรงที่สุดแล้วไทย PBS ได้แต้มต่อจากการมีทุน 2,000 ล้านอัดฉีดมาให้ทุกปีภาษีบาปนี่แหละค่ะไทย PBS แข่งขันกับเพื่อนร่วมวงการในการสร้างสรรค์หน้าจอคุณภาพได้ดีระดับใดพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศและคนไทยทั้งโลกและชาวต่างประเทศนั้นสามารถที่จะเพิ่มปริมาณการดูแข่งกับสื่อโซเชียลออนไลน์ได้หรือไม่และสามารถทะลุทะลวงเข้าสู่จิตวิญญาณของผู้เสพสื่อได้หรือไม่ปีนี้ค่ะท่านประธานคะดิฉันอยากให้ไทย PBS เสนอฟุตบอลเพื่อสุภาพบุรุษลูกผู้ชายในชนบททุกมิตินั่นคือการต่อต้านยาเสพติดอย่างได้ผลดีที่สุดกีฬาชนิดนี้กับเยาวชนชายทั้งประเทศลองไปทำดูทุกมิติค่ะขอพลังสื่อสาธารณะขอจิตวิญญาณสื่อเพื่อความแตกต่างที่มั่นคงขอบพระคุณท่านประธานค่ะครับเชิญท่าน